สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูว่าที่เราชำไว้ได้ผลหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นดอกฟิเนียมเป็นดอกไม้สีสวยงามมากค่ะมีหลายสีนะคะอันนี้เป็นกูสเบอรี่หรือว่ามะขามป้อมเหมือนกับมะขามป้อมไทยนะคะมะขามป้อมฝรั่งเดี๋ยวมาดูว่าได้ผลหรือเปล่านะคะได้ผลอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอันนี้เป็นรากเขานะคะนี่จะเป็นรากนะคะก็ได้ผลนะคะตอนนี้เราก็แบบนี้เราก็สามารถเอาไปปลูกลงแปลงได้นะคะเดี๋ยวมาดูอีกต้นอื่นๆได้ผลหรือเปล่าโอเคนะคะได้ผลเดี๋ยวจะล้างให้ดูนะคะโอเคได้ผลนะคะชำของเราก็ได้ผลได้ผลดีมากโอเคออกรากทุกต้นเลยนะคะออกรากสวยงามมากเลยนี่เราก็ได้4ต้นเห็นไหมฮะดอกก็จะเริ่มออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูมะขามป้อมฝรั่งนะคะอันนี้จะติดหรือเปล่าก็ได้ผลนะคะเห็นไหมฮะแต่รากจะไม่เยอะเท่ากับดอกไม้เดี๋ยวนะฮะติดทุกอันค่ะติดทุกอันหมดเลยดีมากเลยค่ะลองดูนะคะได้ต้นไม้ฟรีเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆโอเคได้ผลนะคะได้รากนี่เป็นรากนะคะแล้วก็ได้ผลนะฮะได้ผลดีอันนี้ดอกไม้ดอกฟิเนียมก็ได้รากนะคะได้ผลดีโอเคนะคะลองทำดูนะคะได้ต้นไม้ฟรีได้ผลดีมากเลยค่ะมาตัดชำจากยอดอ่อนช่วงฤดูใบไม้ผลิกันค่ะเราจะได้ต้นไม้ฟรีนะคะแล้วก็ง่ายด้วยอันนี้ต้นสกูสเบอรี่ค่ะยอดอ่อนที่โผล่มาจากโคนนะคะแล้วก็ใช้เป็นปักชำใช้ดิน multi-purpose compost หรือไม่ก็ดินที่เขาใช้เพาะเมล็ดนะคะเราซื้อได้จากการ์เดนเซ็นเตอร์ทั่วไปนะคะสกูสเบอรี่นี้จะเหมือนมะขามป้อมไทยเลยค่ะรสชาติเปรี้ยวสะใจพูดทีนี้น้ำลายไหลหรือไม่ถ้าเกิดเรามีเยอะๆนะคะเราจะใช้ทำแยมได้ทำง่ายแบบนี้เราได้ต้นไม้ใหม่เพราะว่าที่ Garden Center เขาขายแพงค่ะกูสเบอรี่ที่นี่อันนี้เป็นต้นดอกไม้ชื่อดัลฟิเนียมนะคะดอกไม้สวยค่ะเราเหลือไว้แค่3ยอดก็พอแล้วก็ยอดใหม่ที่เราจะได้ต้นไม้ใหม่นี้จะเขาจะมีดอกไม้เร็วขึ้นมากกว่าที่เราปลูกจากเมล็ดนะคะแล้วก็ดอกไม้สวยด้วยและมีหลายสีด้วยค่ะสวยงามมากดอกไม้ของดัลฟิเนียมสวัสดีค่ะ